สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะมาวันนี้เราจะพาแยกพริกเม็ดใหญ่ที่โรยๆไว้เราจะพูดย้ำเสมอว่าถ้าเข้าใจธรรมชาตินะการปลูกพืชผักต้นไม้ของเรามันจะไม่ยุ่งยากเลยก็แค่ถ้าเมล็ดพันธุ์ไหนเขาแข็งแรงเขาก็จะงอกมาเองอันไหนที่แข็งแรงกว่าก็จะโตหน่อยเหมือนนี่เลยนี่ต้นแมงลักที่โรยๆหวานๆไว้เห็นป่ะเอารูดๆมาเลยโรยเฮ้ยอ้วนอ้วนอ้วนทักทายหน่อยดิอ้วนอ้วนก็แก่เท่ามากนะอ้วนแก่เท่ามากเลยนะ8 ขวบแล้วอ้วนอันนี้เดี๋ยวจะแยกจริงๆอ่ะมันต้องแยกตอนเย็นนะพวกดินหมักก็มันมีหลายสูตรนะจ๊ะแล้วแต่ใครถนัดอะไรใครมีวัสดุปลูกอะไรก็สามารถทำได้ถ้าจะหมักแบบเราก็ใช้แบบมั่วๆไปแต่ถ้าจะให้ดีๆก็อย่างละ1ส่วนปุ๋ยคอก1ส่วนแกรบขาว1ส่วนดิน1ส่วนมะพร้าวสับ1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนแล้วก็ผสมหมักๆกันไปนะจ๊ะแล้วก็หาอะไรมารองกระถางแล้วแต่วัสดุใครจะมีส่วนมากเราก็จะใช้มะพร้าวสับเพราะเขาก็จะดูดซับน้ำคือรักษาความชื้นในดินให้เป็นอย่างดีถ้าเราไม่ได้มีเวลารดน้ำเขาก็จะดูดเนี่ยจากน้ำที่ซึมอยู่ในนี้เอามากินคัดเลือกอันไหนดีจริงๆต้องเนี่ยอันนี้จริงๆแยกได้แล้วนะเนี่ยทีนี้บางทีถ้าจะแยกต้องแยกตอนเย็นเราแยกตอนเช้าถ้าแยกตอนเช้าก็ต้องหาอย่าให้เขาโดนแดดจะได้รับความกระทบกระเทือนรากอาจจะได้เดี๋ยวกันนะโรยหวานไว้ด้วยเนี่ยหวานไว้อีกช่องปลูกอีกช่องนึงโอ้โหฮะรากลงลึกอยู่นี่รากก็แข็งแรงอยู่นะเนี่ยอันนี้พริกเม็ดใหญ่หลายต้นมากเลยรากลึกอันนี้อึบแยกมาไม่มีที่ปลูกเราก็ต้นไหนต้นใหญ่ต้นไหนแข็งแรงก็แยกไว้หยอดน้ำมันด้วยนะเรียบร้อยแล้วเหรอสวัสดีก่อนป้าป้าสวัสดีก่อน Good morning Sunday ให้ป้าป้าเอานี่นี่ให้ป้าป้าทำนี่อุปกรณ์พวกเราเนี่ยพวกเราที่ทำช่องทุกคนจะต้องมีนะเนี่ยเห็นป่ะป้าป้าไปไขมาให้แล้วนี่ตัวนี้เป็นตัวปรับเห็นป่ะต้องหมั่นหยอดน้ำมันต้องหยอดน้ำมันพวกเราเนี่ยที่ทำช่องกลุ่มปลูกผักจำเป็นต้องใช้มากเลยปลูกกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกๆคนปลูกไปจนกว่าจะหมดอายุไขเนี่ยหมดเรี่ยวหมดแรงแก่เท่าชราเดี๋ยวก่อนนี่ใส่เรียบร้อยอันนี้ก็มีเห็นป่ะหักแล้วขาหักอันนี้ขาหักไงเลยเอาเชือกมามัดไว้แอบสมบุกสมบันไว้พวกเรามาเสร็จแล้วก็ใครจะใส่ปุ๋ยคอกลงไปหรือจะใส่น้ำหมักลงไปก็ได้นะจ๊ะทุกคนไม่ได้ซีเรียสเพราะมันมีหลายสูตรไงเราถึงบอกว่าการปลูกพืชผักสวนครัวมันไม่มีสูตรตายตัวนะเพราะแต่ละคนเขาก็จะมีเทคนิคของเขาใส่เลยโอ้ยลนเดี๋ยวกันคุกคักคักหน่อยใส่ไปเอาแค่นี้พอแล้วก็อันนี้เป็นน้ำอะไรเปล่าอันนี้เป็นน้ำหมักสำหรับกำจัดแมลงในดินฆ่าเชื้อโรคด้วยแล้วก็กำจัดพวกไข่ต่างๆของแมลงในดินได้เป็นอย่างดี
อันนี้เข้มข้นมากเลยเป็นน้ำหมักใบน้อยหนากับใบขี้เหล็กนะใส่ไปหน่อยนึงโอ้ยคือถ้ามีมดที่มีมดมีแมลงก็ตายหมดนะนะเอาเติมหน่อยย้ายมาเลือกเอาไหนที่แข็งแรงปลูกไม่หมดเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยพริกเม็ดใหญ่ที่โรยไว้ที่ไปซื้อจากตลาดนะซื้อจากตลาดมาน่ะเอาลงไปสัก3ต้นนี่เอาลงอย่างนี้ดีกว่านี่ต้นเล็กไม่เอาดินมาใส่เราทำตอนเช้านะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บเขาเอาไว้ในร่มก่อนไม่งั้นโดนแดดเผาตายอย่าลืมถ้าเกิดใครมีเวลาก็ทำตอนเย็นๆน่ะดีแล้วรดน้ำเขาอันนี้เราจะต้องเก็บไว้ในที่ร่มก่อนพริกเม็ดใหญ่อยากปลูกพริกอะไรเออก็ไปซื้อมาจากตลาดไม่ต้องไปซื้อเป็นเมล็ดพันธุ์ไม่ต้องไปซื้อซองก็ได้เข้าใจใช่ป่ะเข้าใจใช่ไหมอยากปลูกพริกกระเรียงก็ไปซื้อมาพริกเม็ดใหญ่พริกหยวกพริกหวานปลูกได้หมดพริกขี้หนูพันอะไรก็แล้วแต่ปลูกได้หมดแหละทำเมล็ดพันธุ์แข็งแรงไม่มีการตัดต่อพันธุกรรมไม่ต้องไปซื้อเป็นซองเมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงเดี๋ยวก็งอกเองลงปลูกแบบนี้3ต้นจะแยกแบบนี้ก็ได้นะเว้ยรากมันขาดนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอานี่ดีกว่าเอาที่ติดดินมาด้วยเนี่ยแบบนี้เอาติดดินมาด้วยดีกว่าดีกว่าไหนที่มันงัดแบบติดดินมาด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยแยกออกอีกทีทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเรี่ยวหมดแรงกันรดน้ำวิธีการปลูกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคือใครที่ขายมีสินค้าบริการในมือนะเปิดบรรทุกแพลตฟอร์มแหละโปรโมทด้วยเอาแพลตฟอร์มเข้ามาโปรโมทเดี๋ยวนี้มันเก็บตังค์โอ้ยเอกอ่ะพี่เอกอ่ะพี่ Twitter เก็บตังค์ปีละ1ดอลลาร์ปีละ1ดอลลาร์เออคิดดูเอาก็แล้วกันใครจะมาให้หาเงินหรือค้าขายในที่ของเราโดยไม่จ่ายค่าเช่าบ้างไงมันต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟมึงดิเข้าใจใช่ป่ะเขาถึงต้องเก็บตังค์เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันน่าจะเต็มแล้วใส่น้ำเหมือนเราแบบทำตลาดเงี้ยให้คนมาวางขายสินค้าใช่ป่ะก็ต้องเก็บค่าเช่าอย่างที่บอกแพลตฟอร์มถ้าไม่มีเราเขาก็อยู่ไม่ได้แต่พวกเราอยู่ได้เปล่าเอออยู่ได้ดิยิ่งคนที่มีหน้าร้านยิ่งอยู่ได้เลยไม่ง้อสมมติเอ้ยครูจะปิดแล้วจะปิดแล้วปิดเถอะคนที่หากินอยู่บนโลกออนไลน์ก็ต้องมีการปรับตัวนะจ๊ะ
ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้สาบแล้วไม่ขอรักใครใฝ่ปองคิดครองเป็นคู่ทุกวันนี้อยู่กลืนกลืนน้ำตาตกในมามีมานเอ้าเดิมเฝ้าแต่ประหารดวงใจช้ำจิตคิดไปมองไม่ถูกตรงทำไปร้องเพลงไปอุ๊ยอารมณ์ดีกรวดน้ำคว่ำคันรักกันชาติเดียวร่างเกลียวสว่างหัวใจแทบขาดพาดความหวังเคยชื่นชมอันนี้ดีกว่าว้ายเนี่ยรากลึกแล้วใส่มาทั้งนี้นะเนี่ยที่นี่เห็ดรากมันลึกเอานี้เอาออกไปอุ้ยเสียดายเหมือนนะใส่ไปก่อนเจ็บจำไปนานหลงเชื่อคำหวานพิรมรักจึงระบมทุกตรมสว่างในคนเดียวมีสามหัวใจครอบครองรักปองไม่จริงรักเพื่อเลือกทิ้งนี่คนไรอารมณ์ดีผ่านความโสมมสังคมยุคใหม่เลี้ยวหาหัวใจแน่นอนไม่มีเหลือของน้องหนวดไว้ลูกนะเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อมะเขือยาวมันอย่าพบอย่าผ่านพวกมารผจญต้องทนวิบากรักกันแล้วจากพรากกันเหมือนตายนายนี้เกลียดกลัวจนตายขอสาบมารร้ายชีวิตพ้นไปเสียทีไม่มีกำเบนเพลงไหนที่ร้องได้ก็ร้องจบมาจ้ะ เพลงนี้จำได้ชอบร้องแต่ตอนเด็กๆแล้วอาจารย์ศรีนวลแม่ของเพื่อนเราแม่ของน้องเหมียวตอนนั้นเรียนอยู่ประชาธิปัตย์โรงเรียนประชาธิปัตย์อาจารย์ศรีนวลก็ให้เด็กนักเรียนมาตามเราเพื่อให้มาร้องเพลงนี้ให้กับห้องของอาจารย์น่ะฟังเพลงสามหัวใจเราสมัยเด็กๆเสียงมันจะใสเข้าใจป่ะสมัยเด็กๆเสียงมันจะใสเราเป็นคนชอบร้องเพลงไงแล้วอาจารย์ศรีนวลก็อยู่แถวบ้านเราอยู่แล้วเขาก็เห็นเราชอบร้องเพลงอาจารย์ศรีนวลก็ให้เพื่อนไปตามตอนนั้นป.5ป.6อาจารย์ศรีนวลก็ให้ไปตามแล้วก็ให้เรามาร้องเพลงให้ฟังหน้าห้องแล้วก็จากนั้นเราก็ชอบประกวดร้องเพลงสมัยสาวๆมันก็จะแบบทำให้พลังเสียงมันยังเยอะไงแล้วก็ไปประกวดไปทั่วมันตกรอบบ้างแต่ส่วนมากไม่เคยได้ที่1อยู่แล้วได้แต่ที่2กับที่3เราร้องได้ทั้งสากลแล้วก็คือร้องได้ทุกแนวเพลงคือชอบทุกแนวไงแต่เราชอบลูกทุ่งมากลูกทุ่งสากลไทยสากลอะไรแบบนี้เราเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแล้วพอมาทำงานบริษัทไทยทาเกนก้าที่บริษัทก็ส่งเราไปประกวด Thank you Party กับโรงแรมตะวันนาเราก็ได้ที่2 เราเลือกเพลง
greatest love of all greatest love of all ของวินนี่ฮูสตันซึ่งพลังเสียงเยอะมากนะวินนี่ฮูสตันใครๆก็รู้ว่าพลังเสียงเขาค่อนข้างเยอะเราฝึกซ้อมคือไม่รู้จักเลยว่าเพลงเนี้ยเราไม่เคยรู้ว่า greatest love of all ของวินนี่ฮูสตันน่ะร้องยังไงแต่เราเลือกที่จะร้องเพลงนี้แล้วเราก็ไปค้นหาว่าเพลงตอนนั้นเป็นเทปคาสเซ็ตใช่ไหมเราก็ไปซื้อหาซื้อเทปเป็นเทปอะเทปคาสเซ็ตสมัยอู้ย้อนไปอายุ20กว่ามั้งแล้วก็เปิดฟังหลายๆรอบแล้วก็เอาเนื้อต้องอ่านเนื้อด้วยนะต้องดูเนื้อ I believe the children are future teach them well and let them lead the wayShow them all the beauty that possesses inside. Give them a sense of pride to make it easier. นะ Let the children last. โอ้โห20กว่าปีนี่ไง30กว่าปีแล้วที่จะร้องประกวดได้ที่2แล้วก็มีบริษัทอีกบริษัทร้องเพลงเดียวกับเราเขาเลือกเพลงเดียวกับเราเป๊ะเลยเขาก็ร้องดีมากนะเขาร้องเพลงนี้ดีมากแต่ตอนนั้นนนทิยาจิวบางป่าเขาเป็นกรรมการถ้าใครรู้จักนนทิยาจิวบางป่าทุกคนก็จะรู้ว่าเขาร้องเพลงเก่งมากเขามาเป็นกรรมการแล้วเขายังบอกเราตอนที่ขึ้นไปรับรางวัลเขาบอกว่าถ้าเราฝึกดีๆเราจะเป็นนักร้องที่ดีได้แต่เราก็ไม่ได้ฝึกคนชอบร้องนะมันก็ร้องไปทั่วไปคราวเกงคราเกะก็จะชอบร้องอะไรแบบนี้มันเป็นคนชอบร้องเพลงหลายคนจะเป็นเหมือนเราแหละคนที่ชอบร้องเพลงอย่างน้องหนวดเนี่ยน้องหนวดช่องเดียโชสุอินเนี่ยสาวน้อยทำสวนเงี้ยเนี่ยชอบร้องเพลงหลายคนยังคิดว่าลูกคอลูกเอื้อนพลังเสียงเหมือนนักร้องอาชีพไม่ใช่หรอกหลายคนเขาก็ไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพแต่ชอบร้องเพลงเข้าใจใช่ไหมชอบร้องเพลงเพลงไหนที่แบบชอบมากๆก็จะไปหัดร้องฝึกร้องแล้วก็จะจำได้จำเนื้อเพลงได้อะไรเงี้ยเราเป็นคนที่ชอบร้องเพลงสากลแล้วก็ลูกทุ่งคือภาษาอังกฤษเราได้มาจากครูที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ดีเป็นครูคุณภาพเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้ให้ดัดจริตเอออาจารย์สอนแบบนี้เลยอาจารย์นี่สำเนียงดีสำเนียงเป๊ะมากเลยคือจะบอกว่าถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษให้เก่งๆต้องหัดดัดจริตออกเสียงเราก็เห็นมีครูสอนร้องเพลงครูสอนร้องเพลงแต่หลายครูที่เราไปเปิดดูเขาจะให้มีการสอนเทคนิคต่างๆในการฝึกร้องเก็บลมฝึกออกเสียงบางคนออกเสียงอักขระรอเรือไม่ชัดเจนด้วยซ้ำเราก็ยังงงเลยมาเป็นครูสอนร้องเพลงได้ยังไงใช่ไหมแล้วครูที่สอนร้องเพลงภาษาอังกฤษร้องเพลงสากลแอคเซนต์เขาไม่ได้เลยHappy birthday to you Happy birthday เขาไม่มี Happy birth ท้ายคำมันจะเป็น th ใช่ป่ะมันจะต้องออกเสียงท้ายคำ Happy birth มันจะต้องเอาดันเอาลิ้นออกมาแล้วเอาฟันกด Happy birth มันต้องเอาลิ้นออกมาแล้วเอาฟันกดลิ้นเข้าไปแล้วออกเสียงดันเสียงเปล่งเสียงออกมาไงก็งงแล้วคือบางทีดูครูสอนคนร้องเพลงสอนคนร้องเพลงแต่ออกเสียงรอเรืออักขระไม่ชัดเจนแบบนี้มันไม่ดีอ่ะเข้าใจใช่ไหมก็เหมือนครูสอนภาษาไทยอ่ะแต่ออกเสียงรอเรือควบกรรมไม่ชัดเจนเวลาสอนนักเรียนนักศึกษาครูนี่สำคัญมากนะครูนี่จะต้องเป็นครูจริงๆยิ่งครูสอนภาษาไทยเนี่ยยิ่งจะต้องมีความสามารถพิเศษเฉพาะคือการออกเสียง
รอเรือควบกล้ามต้องชัดเจนมากเราเห็นตามเพจต่างๆที่เป็นสื่อคนทำสื่อยิ่งสื่อสำนักข่าวต่างๆด้วยซ้ำเขาจะต้องออกเสียงรอเรือควบกล้ามชัดเจนนั่นคือสื่อมันเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับรุ่นลูกหลานเหลนหลนของพวกเราแล้วที่สำคัญเด็กๆ เนี่ยจะต้องถูกบ่มเพาะจากครูพ่อแม่คือบ้านหลังที่หนึ่งโรงเรียนคือหลังที่สองนี่แหละสำคัญมากเลยคุณภาพของเด็กนักเรียนขึ้นอยู่กับโรงเรียนและการอบรมบ่มนิสัยของพ่อแม่ครอบครัวนี่แหละที่สำคัญส่วนคนรักการปลูกก็ทำไปเรื่อยๆนะจ๊ะจะทำอะไรก็ทำเนี่ยอยากปลูกอะไรก็ปลูกเลยเนี่ยปลูกนู่นปลูกนี่เอามาแชร์กันเอามาแชร์กันนะจ๊ะทำไปเรื่อยๆแล้วคนรักการปลูกส่วนมากนะมันจะมีความสุขจะมีความสุขจริงคือเดินลงสวนเนี่ยแค่เดินลงสวนก็มีความสุขละหลายคนบอกว่าอุ้ยดูแลแม่ป่วยติดเตียงระวังจะเป็นโรคซึมเศร้านะอะไรแบบนี้สำหรับเราเนี่ยมีธรรมชาติบำบัดเห็นไหมของเราเนี่ยมีธรรมชาติบำบัดดูแลแม่เราไม่ได้เครียดอะไรนิดหน่อยเดินลงสวนมาเนี่ยถึงแม้จะดูแลแม่เป็น10-20 ปีเราก็ไม่เครียดหรอกเพราะเราก็ดูแลตัวเองด้วยเพื่อไม่ให้เจ็บป่วยชีวิตบั้นปลายชีวิตของทุกคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะเข้าใจใช่ป่ะทุกคนเลยอ่ะชีวิตแต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเราก็จะพูดตลอดพวกเราทุกคนก็รอวันเดียวน่ะไปเจอที่เดียวกันนั่นแหละไม่มีอะไรมากสุดไม่ใช่เดี๋ยวจะร้องเพลงอะไรนะอยากร้องเพลงหากดวงใจฉันมีปีกบินเหินลอยเมฆินได้ดังฝันจะอยู่ไหนไม่เคยวันฉันบินไปพันอยู่ใกล้เธอไปดีกว่างานเยอะสู้ไปด้วยกันเด้อคนรักการปลูกคนใหม่ๆก็ยังไม่รู้นะก็ยังมีการคือซับอ่ะ 1,000 ซับ 4,000 ชั่วโมงอ่ะต้องภายใน1ปีนะจ๊ะนะหลายคนก็ยังไม่รู้คืออาจจะไปได้ยิน คนนั้นคนนี้ทำช่องแล้วมันได้เงินมันก็ได้เงินจริงๆนั่นแหละใช่ป่ะแต่ตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงระบบเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นมันมีการแก้ไขปรับปรุงนู่นนี่นี่นั่นเยอะแยะตะแป๊ะเป็นลมบางทีเช้าตื่นมาเนี่ยงงมากเลยมันอาจจะเปลี่ยนยังไม่หมด ขออภัยกระแอมกระไอเนี่ยอย่าให้ดูอะไรตื่นเช้ามาได้งงเราอัดคลิปอันนั้นก่อนอ่ะเห็นไหมตื่นเช้ามางงไหมอ้าวทำไมช่องเรามันไม่เปลี่ยนตำแหน่งนะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ล่างด้านล่างปกติมันจะอยู่ด้านบนเสร็จแล้วมันก็มาอยู่ด้านล่างเห็นไหมงงกันใหญ่เลยเฮ้ยช่องหายไปไหนหาช่องไม่เจอหาช่องไม่แล้วก็แต่บางส่วนก็ยังไม่เปลี่ยนมันก็ทยอยเปลี่ยนนั่นแหละเดี๋ยวเอาเครื่องนี้ก่อนเดี๋ยวเอาอีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งยังอยู่ด้านบนอยู่นะเห็นนะเนี่ยอีกเครื่องหนึ่งยังอยู่ด้านบนนี่เห็นป่ะยังอยู่ด้านบนอยู่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ยังไม่เปลี่ยนแต่ตำแหน่งต่างๆมันก็จะเริ่มทยอยเปลี่ยนนะ
ตามมันให้ทันก็แล้วกันพี่ยูอ่ะเข้าใจใช่ไหมแล้ว 4,000 ชั่วโมงภายใน1ปีอ่ะบอกได้เลยบอกได้เลยว่าโคตรยากถ้าไม่มีทีมงานโปรโมทช่องถ้าไม่รู้จักเทคนิคทำนู่นทำนี่หลายคนที่ตัดต่อคลิปดีๆก็ยังไม่ผ่านเลยเห็นไหมมันก็ไม่ให้เราผ่านง่ายๆแล้วไม่ให้เรามากินเงินง่ายๆแล้วมันก็จะพยายามให้เราสมัครอะไรมีส่วนร่วมในการเสียเงินนะเข้าใจไหมฮะให้เราสมัคร YouTube Premium เพื่อที่จะให้ดูวิดีโอโดยที่ไม่มีโฆษณาให้รกหูรกตาเข้าใจใช่ป่ะแหมคนที่เรียนการตลาดพวกเนี้ย Marketing เขาจะดูออกแต่หลายคนเขาดูไม่ออกคนที่ไม่ได้จบทางด้านนี้เขาดูไม่ออกมันเป็นการตลาดอะอย่างที่เราบอกเปิดห้างมาแล้วไม่มีคนเช่าได้ป่ะเปิดตลาดมาแล้วไม่มีใครมาวางขายสินค้าเจ๊งสิน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าส่วนพวกเราที่มีหน้าร้านไม่ง้อแพลตฟอร์มอยู่แล้ววันดีคืนดีโดนมันแบนไปไม่รู้ว่าทำผิดกฎอะไรก็แล้วแต่โดนมันแบนไปแต่เรามีหน้าร้านลูกค้าก็มาหาที่หน้าร้านได้เข้าใจใช่ไหมแต่ที่จับเสือมือเปล่าซื้อมาขายไปใช้โซเชียลหาเงินกับออนไลน์เนี่ยรับรองได้มีปัญหาแน่นอนอยู่แล้วให้เรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ที่สามารถเรียนรู้ได้ก็เรียนอ่านออกเขียนได้เรียนรู้ได้หมดเลยคนที่เห็นคนที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งๆโดยที่เขาไม่มีความรู้จบป.4เงี้ยแต่เขาไปทำงานที่เกี่ยวกับอยู่กับคนต่างชาติเขาก็มีการเรียนรู้เห็นเปล่าปรับตัวจนภาษาอังกฤษได้เป๊ะๆๆเลยของเราที่จะมีพี่หนอนชื่อพี่หนอนตอนทำงานอยู่บริษัทอเมริกาน่ะพี่หนอนเขาก็ไปเรียนเมืองนอกเวลาพี่หนอนพูดภาษาอังกฤษนะหลับตานึกว่าเป็นคนต่างชาติด้วยซ้ำภาษาอังกฤษเป๊ะๆๆเลยพี่หนอนคิดถึงอยู่นะถ้าฟังคลิปมาถึงตอนนี้ก็ไม่รู้อ่ะเป็นยังไงบ้างแล้ว เนี่ยก็ชีวิตมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะพวกเรานะเราก็พร่ำมาจนถึงตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนแหละใครที่ตั้งหน้าตั้งตาหาเงินกับออนไลน์หาเงินจากแพลตฟอร์มยิ่งถ้าเป็นพวกไลฟ์ตายนะแบบดำเนินชีวิตประจำวันของตัวเองเนี่ยถ่ายแบบชีวิตประจำวันของตัวเองไม่ใช่ช่องเจาะกลุ่มแบบพวกเรานะยากบอกเลยว่ายากกดยากเลย 4,000 ชั่วโมงภายใน1ปีเนี่ยถ้าภายใน1ปีไม่ครบ 4,000 ชั่วโมงก็นับใหม่อย่างช่องต้อมปลูกผักสวนครัวเนี่ยสะสมชั่วโมงมันหมื่นกว่าแล้วนะหมื่นกว่าชั่วโมงเลยนะพอปีนึงผ่านไปแล้วไม่ได้ไม่ครบ 4,000 ชั่วโมงมันเริ่มนับใหม่ตอนนี้เหลือไม่กี่ร้อยชั่วโมงแล้วเริ่มนับใหม่มันเป็นแบบนี้แหละมันจะให้เราผ่านไม่ได้เราผ่านสามช่องนะผ่านกดสามช่องแล้วกว่าจะผ่านได้นะโอ้โหพี่น้องเพื่อนเพื่อนช่วยกันวิ่งกันอีลุงตุงนางไปหมดอะกว่าจะผ่าน 4,000 ชั่วโมงอะคิดดูเอาแล้วกันอะต้องแบบว่าใช้เล่เหลี่ยมทุกสิ่งทุกอย่างหาเงินกับมันวิ่งกันวิ่งเพลย์ลิสต์กันช่วยกันใหญ่เลยวิ่งน้องบงน้องบีสาวน้อยทำสวนเพื่อนเราทุกคนเลยในเพื่อนสมัยเทคนิคปทุมพี่น้องลูกเลยได้ช่วยกันวิ่งใหญ่เลย เพื่อนใน YouTube ต่างช่วยกันระเบิดเถิดเทิงเลยกว่าจะผ่านมาได้3ช่องแต่ถามว่าเหรียญมันขึ้นไหมเหรียญมันก็ขึ้นไงแต่มันจะถ้าเราไม่ลงคลิปมันก็ขึ้นยากเราไม่เชื่อตอนนี้มันมีการปรับปรุงแก้ไขมันจะไม่คิดเงินให้เราในคลิปย้อนหลังแหละ 2,000 กว่าคลิปเนี่ยมันจะคิดแต่มันจะคิดในช่วง1เดือนเราก็มั่นใจนะ
หลายคนที่แบบหยุดทำช่องแต่ถามว่าเหรียญขึ้นไหมมันก็ขึ้นแต่มันขึ้นนิดเดียวไงมันไม่ได้รวมกับคลิปที่ผ่านมาเข้าใจป่ะคลิปย้อนหลังไปเนี่ยถ้าใครดูแล้วเห็นโฆษณามันไม่ได้คิดเงินให้เราแล้วอะมันไม่แบ่งให้เราแล้วแต่มันไปแบ่งกันสองคนน่ะถามว่าทำไมรู้อ่ะไม่รู้ได้ยังไงอ่ะก็ปกติแล้วคลิป 2,000 กว่าคลิปมันยอดวิวมันเพิ่มขึ้นน่ะเห็นไหมยอดวิวช่องพวกเรามันช่องเจาะกลุ่มนะวิวมันเพิ่มขึ้นแต่เหรียญทำไมไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ที่เราลงคลิปใหม่เข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีการแก้ไขอัลกอริทึมเราถึงบอกว่าอย่ารอเงินรอไม่ได้หรอกรอแล้วอดตายยกเว้นพวกที่เขาทำเป็นอาชีพจะต้องมีทีมงานโปรโมทช่องยิงแอดวางลิงก์ไปตามเว็บไซต์ต่างๆไอ้นั่นแหละแต่ก็อีกอ่ะเราก็มั่นใจว่าพวกเขาอ่ะยอดเหรียญลดลงยกเว้นพวกอะดาราดังๆระดับโลกพวกอินฟลูเอนเซอร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้กันพวกที่ใช้เงินสีเทาดำยิงแอดไอ้นั่นก็แป๊บเดียวอ่ะมันก็จะได้ซับผีวิวปั่นเข้าใจป่ะซับผีวิวปั่น AI อ่ะมันแยกไม่ออกหรอกมิจฉาชีพเพจไหนมิจฉาชีพที่เอาเงินสีเทาดำมายิงแอดมันรู้ว่าใครเอาเงินมายิงจ่ายเงินโฆษณามันก็โอ้โหปั่นระเบิดเถิดเทิงยิ่งมีเงินแบบเอามาแบบวันละหมื่นเงี้ยยิงแอดวันละหมื่นแป๊บเดียวเองมันก็ใช้เงินแบบเงินต่อเงินโว้ยมีเรื่องพวกเนี้ยดูออกเราดูออกยิ่งพวกพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์แบบเนี้ยจะเยอะมากนะที่ใช้เงินสีเทาดำยิงแอดเราบอกได้เลยใช้เงินสีเทาดำยิงแอดคนธรรมดาอยากโด่งอยากดังภายในเวลาอันรวดเร็วก็ต้องยิงแอดไปตามแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะเอาเงินที่ไหนมายิงคนธรรมดาหน้าตาบ้านๆเงี้ยบางคนก็ให้ญาติพี่น้องตัวเองเปิดแล้วก็เอาเงินสีเทาดำมายิงแอดแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะยอดวิวยอดซับนี่พุ่งซึ่งมันไม่ออร์แกนิกมันไม่ธรรมชาติซึ่งเราดูออกอย่างเราเคยติดตามเพจอยู่เพจหนึ่งเป็นเพจธรรมดาถ่ายธรรมดานี่แหละเฮ้ยเพิ่งติดเห็นยัง300กว่าซับภายในอาทิตย์เดียวขึ้นเป็นพันแป๊บแล้วยอดวิวสูงมากแล้วก็ถ่ายเหมือนเราเนี่ยถ่ายธรรมดาเนี่ยเราถึงบอกว่ามันไม่ใช่ธรรมดานะมันไม่ได้ธรรมดาไม่ออร์แกนิกดูออกว่ายิงแอดแต่จะเอาเงินที่ไหนหรือเงินอะไรก็แล้วแต่มายิงแอดต้องไปดูไอ้พวกเพจต่างๆเพจคำคมที่ห้อยท้ายด้วยเว็บพนัน ไอ้พวกเนี้ยน่ะเงินสีเทาดำยิงแอดมันไอ้นั่นน่ะเพจคำคมต่างๆเนี่ยแปะเว็บพนันทั้งนั้นไปดูเอาเถอะคืออย่างที่บอกอะแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มมันไม่รู้ว่าแอคเคาท์ไหนบัญชีไหนที่จะเป็นอะไรบ้างที่เป็นเพจมิจฉาชีพที่เป็นเพจแบบเทาๆดำๆมันไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าใครอัดเงินโฆษณามันก็ดันฟีดขึ้นมาให้ประชาชนได้เห็นละเอก็เหมือนไอ้พวกมิจฉาชีพออนไลน์นี่แหละมันก็ยิงแอดมันทำให้ขึ้นมาผ่านหน้าผ่านตาพวกเรามันบล็อกเราไปหลายตัวแล้วคือมันบล็อกเฟซเราไปหลายตัวมากนะแต่ถามว่ามันบล็อกได้ไหมเรามีหลายตัวไว้2มันแล้วก็ copy link ส่งไปที่เพจตำรวจให้เพจสืบนครบาลช่วยจัดการพวกมันเพราะพวกตำรวจเขามีเครื่องมือพิเศษไว้ตรวจสอบอยู่แล้วใช่ไหม
ถ้าเรามีเครื่องมือพิเศษไอ้พวกนี้เสร็จเราเหมือนกันจริงๆต้องให้ประชาชนช่วยมันเยอะจัดมันเป็นคือฆาตกรในพวกนี้ไปแล้วอุ้ยแผลมาตั้ง 3-5 นาทีดูแลสุขภาพเด้อแค่นี้นะ